สบายดีนักเรียนชั้นม .4 หมดทุกคนเป็นแนวใดพวกหลานสบายดีหมดทุกคนบ่คือสิสบายดีหมดทุกคนอยู่เนาะในชั่วโมงนี้พวกหลานสิได้มาพบกับอาจารย์แก้วตื่นอีกเนาะในชั่วโมงทวนวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองเนาะพวกหลานเนาะก่อนอื่นหมดอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าปิดปากเนาะนึงเพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะเอามาสืบต่อเข้าในการทวนบทเรียนกันเลยเนาะคำถามข้อหนึ่งภาคใต้ของประเทศลาวประกอบมีจักแขวงคือแขวงใดแน่เนาะภาคใต้ของประเทศลาวนั้นประกอบมี4แขวงก็คือแขวงสารวันจำปาสักเสกองและอัตตปือเนาะวันนี้คำถามข้อ2เงื่อนไขธรรมชาติของภาคใต้ที่สะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจมีด้านใดแน่เนาะประกอบมีด้านภูมิสันฐานภูมิอากาศแม่น้ำลำเซและทรัพยากรธรรมชาติเนาะวันนี้ภาคใต้ของลาวมีธงเพียงที่สำคัญใดแน่เนาะภาคใต้ของลาวมีธงเพียงที่สำคัญก็คือธงเพียงบรเวศนอกจากนั้นก็ยังมีภูเพียงที่สำคัญหลายแห่งน้อยพวกหลานเนาะวันนี้นอกจากคำถาม3ข้อนี้แล้วอาจารย์ก็มีคำถามให้พวกหลานเนาะเพื่อในการค้นคั่วในการสอบเสียงเนาะการเตรียมความในการสอบเสียงนั้นอาจารย์จะมีคำถามให้พวกหลาน20ข้อเนาะเพื่อเป็นการค้นคั่วบทเรียนการเตรียมความในการสอบเสียงประจำเดือนของพวกเฮาเนาะถ้าว่าจุดใดบอนใดที่พวกหลานยังบ่เข้าใจเฮายังจะมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโก้มิตึมเนาะเพื่อมาแก้ไขข้อข้องใจของพวกหลานอาจารย์ขอฝากไว้ว่าในช่วงเปิดห้องสอนนั้นขอให้พวกหลานเข้าเฮียนให้ถึงโมงถึงเวลาเนาะอย่าสุภาพกันขาดเฮียนถ้าว่าพวกหลานขาดเฮียนแล้วก็สิบ่เข้าใจในบทเฮียนเนาะสิบ่สามารถแก้ข้อข้องใจพวกหลานได้เนาะบัดเฮาเสียงออกมาก็สิบ่ได้คะแนนดีเท่าหมู่เนาะเพราะฉะนั้นให้พวกหลานพากันตั้งใจเข้าในการทําเฮียนบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ให้มีความตั้งใจและความเฮาหันเข้าในการทําเฮียนหลายๆเนาะพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้มื้อฮอดนี้อาจารย์แก้วก็กล่าวว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิดเนาะให้พวกหลานพากันรักษาสุขภาพเด้อพวกหลานเด้ออย่าพากันออกไปข้างนอกโดยบ่มีเหตุผลถ้าว่าออกไปก็ให้รักษามาตรการอย่างเข้มงวดเนาะให้พากันนอนแต่เว้นแต่เช้าเนาะเพื่อใกล้เกี่ยมเข้าในการทําเฮียนเนาะเพื่อให้การสอบเสียงออกมามันมีได้รับผลดีเนาะพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็กล่าวคำว่าขอขอบใจพวกหลาน